ความคิดของมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะทำออกมาเป็นภาพไม่ได้และการกำกับหนังเนี่ยกำกับสเปเชียลเอฟเฟกต์ง่ายกว่ากำกับธรรมดานะถ้าเราเรียนรู้แต่ถ้าไม่รู้บอกโอ้โหมันยากจริงๆแล้วไม่ยากเลยของง่ายๆทั้งนั้นเลยเหมือนเล่นกลนะคนเล่นกลบอกโอ้ง่ายทำเทคนิคอย่างผมก็บอกง่ายคือพวกนี้เราต้องมีจินตนาการตั้งแต่เด็กนะแล้วเราคิดไปคิดมาแล้วเราต้องเล่าเรื่องให้เราเองเราฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องทำภาพมาให้เห็นผมเป็นเด็กๆนะผมดูดวงดาวดูท้องฟ้าผมจะเหาะไปให้ได้แล้วนั้นทำหนังอย่าขี้เหนียวคิดอะไรแล้วต้องทำอย่างที่อาจารย์คุโรซาวะสอนคิดให้มันยากคิดให้คนดูคิดไม่ถึงว่าเขาคิดยังไงหนังเราจะได้สตังค์ถ้าคิดธรรมดาหนังแล้วก็ธรรมดาเขาเรียกว่าไม่มีของหลอกเข้าไปหลอกไปให้สมจริงการทำหนังเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกได้ความคิดของเราใครขโมยเราไม่ได้แต่พอเราแสดงออกมาตูมพวกทุกคนออเราไปพูดใครว่าทำหนังไม่มีใครสนับสนุนเพราะถือว่าหนังคือการทำให้เจ๊งเก้าอี้ดูปุ๊บเจ๊งเลยหนังมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วถ้าทำได้ขายได้ทั่วโลกแล้วทำไมเกาหลีถึงไม่ขาดทุนเนี่ยเพราะอะไรรัฐบาลสนับสนุนครับประธานาธิบดีเขาสนับสนุนคนเกาหลีให้สร้างหนังให้มีคุณภาพไม่ต้องไปด่าใครนะด่าคนไทยกันเองมันเป็นบ้านกันเลยพวกเราไอ้เลย์ออนแมนเนี่ยแล้วอยากจะมาเจอผมจะมาขอพรนี่มันอยู่ที่ผู้นำครับอย่างผู้นำไทยเหรอเละเทะมันก็หนังเละเทะแบบผู้นำไทยครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอาแจ๊สสยามกฤตบุญประพฤตินะครับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้กับผู้มีคุณอุปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยเมื่อปีที่ผ่านมานะครับเป็นผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญครับเชิญค่ะและขอเชิญผู้เชิญรางวัลนะคะคุณเมษาพลอยประพัฒน์จากภาพยนตร์เรื่องพริกแกงค่ะครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณอาสมโพชแสงเดือนฉายขึ้นมารับรางวัลบนเวทีด้วยครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณผู้เชิญรางวัลนะคะแล้วก็ผู้มอบรางวัลแต่ว่าคุณอาสมโพชยังอยู่ก่อนนะคะยังอยู่ก่อนครับผมยังอยู่ก่อนนะคะครับ เดี๋ยวเราจะเชิญนักแสดงอีกท่านหนึ่งครับที่เคยทำงานร่วมงานกันกับคุณอาสมโพชค่ะเป็นนักแสดงคู่ขวัญเลยใช่ค่ะขอเรียนเชิญคุณอายอดชายเมฆสุวรรณค่ะครับผมสวัสดีค่ะให้เกียรติเก่าอะไรสักเล็กน้อยครับผมเจริญพรญาติโยมทั้งหลายแต่ก่อนเล่นเป็นพระเอกเล่นๆไปเอกหายเหลือแต่พระทุกวันนี้ก็เลยรับบทพระนะฮะก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ไปถ่ายเรื่องเตียงนางไม้นะฮะก็กำกับโดยอดีตนายกสมาคมผู้กำกับคือหนูออสหนูออสไอ้หนูก๊อปหนูก๊อปหนูก๊อปนะฮะเมื่อกี้เจอกันจำไม่ได้ก็เมื่อประมาณ 3-40 ปีที่แล้วหนูหนูก็คงจะอายุประมาณสัก4ขวบมั้ง4ขวบเนี่ยที่นั่งอยู่ในนี้นะฮะเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่องเจ็ดยอดมนุษย์ไหมฮะใครได้ดูบ้างฮะ
แล้วยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์เคยได้ดูป่ะเนี่ยฮะผมเป็นผู้แสดงนะฮะยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ถ้าเป็นในอดีตนะผมว่าไม่มีใครที่จะกล้าทำภาพยนตร์ลักษณะนี้นะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าไร้สาระแต่หารู้ไหมว่าผู้ที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้คือคุณสมโพชแสงเงินฉายเนี่ยมีจินตนาการที่กว้างไกลนะฮะแล้วก็สามารถสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมองอนาคตได้ทะลุปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็มีคนที่เอาผมว่าน่าจะเรียนแบบเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์ไอรอนแมนเนี่ยนะฮะนะฮะเป็นมนุษย์ที่ทรงพลังแล้วใช้ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณสมโพชเนี่ยสามารถไปเอานิยายพื้นบ้านเอามาผสมผสานกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์วิ่งแข่งกับรถไฟไม่ทราบว่าเคยอ่านเรื่องไอ้ตูดแหลมไอ้ขี้มูกมากไอ้หูกลางไหมฮะเคยไหมฮะเป็นจินตนิยายสมัยโบราณนะฮะแต่แล้วคุณสมโพชเนี่ยเอามาผสมผสานนะไอ้ตูดแหลมเนี่ยถูก เกิดมาก็ตูดแหลมแล้วถูกตัดก้นแล้วก็ผลที่สุดก็ตายก็มีศาสตราจารย์ซึ่งแสดงโดยโกร่งกางเกงแดงเนี่ยพวกหนูก็คงไม่รู้จักนะเพราะว่าท่านตายไปแล้วนะมาสร้างให้เป็นมนุษย์คอมพิวเตอร์นะฮะมีพลังมหาศาลเนี่ยก็คือคุณสมโพชแสงเงินฉายซึ่งท่านที่อยู่ในที่นี้ก็คงจะไม่รู้จักแต่ท่านผู้นี้มีความคิดริเริ่มที่สามารถทำภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์ได้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่ไปหาดูได้ตามที่เขาขายหนังเก่าๆนะฮะเรื่องยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ไอ้มดแดงพบ7ยอดมนุษย์นะฮะนี่คือคุณสมโพชแสงเงินฉายนะฮะขอเชิญคุณอาสมโพชพูดอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมคะสวัสดีท่านที่มาร่วมในงานนะครับความฝันของผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมชอบพวกอภินิหารนั้นผมได้ดูหนังเรื่องคิงคองสมัยผมอายุ10ขวบเมื่อผมได้ดูแล้วผมก็คิดอยากจะทำเมื่อพอดีได้ทุนจากธนาคารสินให้ไปเรียนโฆษณาผมก็ได้เข้าบริษัทโตซึ่งตอนนั้นกำลังทำเรื่องคิงคองผจญก็อดซิลล่าผมก็เห็นว่าคิงคองกับก็อดซิลล่าเนี่ยไม่ใช่พระเอกผมก็เลยเสนออาจารย์ว่าขอเอาพระเอกเนี่ยมาเล่นท่านก็บอกว่าเอาคาแรคเตอร์มาสิผมก็เอารูปพระพุทธรูปสุโขทัยไปให้ท่านดูในกองถ่ายท่านดูเสร็จท่านปิดอัลบั้มแล้วบอกเดี๋ยวเราไปคุยในห้องเพราะข้างๆที่มาทีมงานเนี่ยมีโตเอะไดเอะโชชิกุเดี๋ยวพวกนี้เขารู้ความลับนั้นคาแรคเตอร์อุลตร้าแมนเกิดวันนั้นเลยครับที่ได้ดูพระพุทธรูปสุโขทัยนั้นใบหน้าอุลตร้าแมนเกิดจากพระพุทธรูปสุโขทัยครับจนทั้งผมเอา7ยอดมนุษย์เนี่ยมารวมมาสร้างเป็นหนุมานพบ7ยอดมนุษย์และหนังเรื่องนี้เราได้ส่งไปประกวดที่ประเทศอินโดนีเซียผมก็ได้รับรางวัลเชิดชูวัฒนธรรมแห่งชาติปัจจุบันนี้ผมกำลังมีความคิดเอาหนุมานนี่บริษัทอเมริกันติดต่อมา 2-3 บริษัทอยากจะให้ผมทำเรื่องหนุมานพบ7ยอดมนุษย์เป็นเวอร์ชั่นของอเมริกันนั้นสิ้นปีนี้ผมจะไปปรึกษาคุยกันที่จะสร้างให้กล้องโลกครับเรื่องหนุมานครับและหนุมานที่ผมชอบมากคือหนุมานไม่มีวันตายนั้นคนเราที่เกิดมาทุกคนก็ไม่อยากตายนั้นหนุมานผมจะต้องอยู่สถานโลกเลยครับแล้วถ้าฝรั่งได้ลงทุนมากๆและปัจจุบันนี้สเปเชียลเอฟเฟกต์นี่ทำได้ทุกอย่างนั้นผมคิดว่าคงจะได้ดูหนุมานพบ7ยอดมนุษย์ยิ่งวันนี้ได้ฟังเพลงน้องๆทำเวอร์ชั่นเพลงใหม่
ผมยิ่งมีกำลังใจครับที่จะทำของให้ตามเด็กรุ่นใหม่ให้ทันแต่ความฝันเทคนิคเก่าๆนี่นะครับสามารถพัฒนาดีกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่นี่ถ้าเรามีไอเดียที่แปลกเช่นผมจะเตรียมสร้างเรื่องนี้เหมือนกับม้วนแผ่นดินคือผมจะสร้างให้ทันโตเกียวโอลิมปิก2020เพราะตอนที่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นนั้นปี1962จะเกิดโตเกียวโอลิมปิก1964นั้นอุลตร้าแมนเราเกิดมาเพื่อฉลองโตเกียวโอลิมปิกนั้นปี2020นี้ผมจะทำให้ม้วนแผ่นดินแต่ผมจะเอาทรพีทรพาที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกโกโมราตัวสัตว์ประหลาดซึ่งเป็นอันดับ2รองจากก็อดซิลล่าจะเป็นผู้ม้วนแผ่นดินหัวก็อดซิลล่าจะอยู่ที่ฮอกไกโดหางอยู่ที่นางาซากิคือเซี่ยงไฮ้แล้วโตเกียวโอลิมปิกเมื่อเกิดโตเกียวโอลิมปิกระหว่างนั้นจะมีเทคนิคใหม่ๆจะเกิดการม้วนแผ่นดินขึ้นแล้วจะมันโกลาหลทั้งประเทศญี่ปุ่นนั้นผมคิดว่าความฝันที่ผมฝันอยากจะสร้างให้คนทั้งโลกได้รู้จักหนุมานและยอดมนุษย์นะครับคิดว่าผมต้องสำเร็จแล้วก็ขอกำลังใจจากคนไทยด้วยกันสำคัญที่สุดคือสินค้าครับสินค้าที่ผมคิดออกมาตอนนี้ผมมีหลายร้อยหลายพันชนิดที่ออกมาแล้วทุกคนจะต้องตะลึงกันเช่นตัวเพชรตัวทองตัวเงินและตัวสีของอุลตร้าแมนนั้นผมคิดว่าถ้าใครได้เห็นของที่ผมรวบรวมแล้วก็ผมมีของสะสมเรื่องเกี่ยวกับกระปุกออมสินอุลตร้าแมนสัตว์ประหลาดแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมีอยู่ล้านกว่าชิ้นครับผมจะลงกินเนสบุ๊กเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องคาแรคเตอร์แล้วก็กระปุกออมสินซึ่งตอนนี้ผมรวบรวมได้ครบแล้วครับก็ขอให้อดใจรออีกนิดนึงครับจะได้เปิดเผยให้ดูกันขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงนะคะให้กับคุณอาสมโพจน์นะคะครับเราจะรอชมภาพยนตร์กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอายอดชายค่ะ